ค่ะมีคำถามที่ได้ใส่ไว้ในตู้นะคะแต่สงสัยจะไม่ได้หยิบออกมาแล้ว2ข้อก็คือข้อแรกที่เมื่อคืนมีสอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธานุสติเป็นที่พึ่งอะค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือทำอะไรคะที่บอกว่าพุทธานุสติเป็นที่พึ่งและข้อ2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทำเมตตาพรหมวิหารที่ไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่พระอาจารย์บอกว่าให้ทำคนละครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะอยากจะถามในความเข้าใจนิดนึงว่าคือการสวดบทที่พระอาจารย์ให้แล้วหลังจากนั้นทำอานาปานสติต่อหรือว่าการสวดไปตลอดครึ่งชั่วโมงขอบพระคุณค่ะเรื่องของการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถที่จะระลึกได้ในข้อปฏิบัติของพระองค์เช่นการให้ทานของพระองค์การรักษาศีลเจริญเนกขัมมะหรือรวมๆก็คือบารมีทั้ง10หรือแยกออกเป็นละเอียดก็บารมี30เราสามารถนำเรื่องราวของพระองค์มานึกคิดก็จะทำให้ปีติอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นว่าเราได้เจอนะผู้ที่มีความเสียสละประโยชน์ของตนเองเพื่อที่จะทำให้เรามีโอกาสได้รู้ธรรมได้เข้าใจธรรมนั้นจึงจะทำให้เราได้เห็นพระมหากรุณาของพระองค์ปีติก็จะเกิดขึ้นแก่เราหรือแม้แต่ที่เราสวดมนต์กันเป็นประจำเนี่ยหรือแม้แต่ที่เราเป่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยแต่ความหมายนั้นหมายถึงสภาวะที่จะทำให้เราพ้นจากวัฏฏทุกข์ถ้าเราเข้าถึงบุคคลผู้นี้ถ้าเราเชื่อฟังคำสั่งสอนของบุคคลผู้นี้เนี่ยก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ดังนั้นพ่อแม่ไม่ใช่ที่พึ่งของเราปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่มันไม่ใช่ที่พึ่งเลยเพราะจะดึงเราไปอบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะในเวลาใกล้ตายเนี่ยแม้แต่สิ่งเล็กน้อยอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยนึกถึงทรัพย์สมบัติของตัวเองน้อยใจที่มีสมอแค่ผลครึ่งผลเนี่ยแต่นั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้นะไม่ได้ละทิ้งที่จะให้ทานนะพระองค์ก็ได้บดสมอนั้นผสมกับข้าวต้มและถวายแก่ภิกษุแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยฆ่าคนมาเยอะจึงทำให้ตัวเองลุ่มหลงในเวลาใกล้ตายจึงกลับไปเกิดเป็นเปรตงูเหลือมเนี่ยนะแล้วในอนาคตเมื่อพระไอ้เนื้อเมื่อลูกชายพระมหินทาเถระเนี่ยไปบอกนะบอกให้ใกล้ควรถึงทานถึงศีลที่ตัวเองเคยทำมาตัวเองก็ได้ไปเกิดนะไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วก็ลงมาเกิดเป็นพระแล้วที่สำคัญพอมาเกิดเป็นพระเป็นผู้ที่มีปกติให้ทานนะแล้วก็เจริญอานาปานสติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายิ่งมากยิ่งดีแล้วเมื่อสวดเราสวดคำสั่งสอนไปหรือแม้แต่เปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขนจะเริ่มลุกสู้น้ำตาจะเริ่มไหลปีติจะอาบทั้งกายทั้งใจเราน่านึกถึงไหมบุคคลประเภทนี้บุคคลที่ยิ่งใหญ่หน้าที่จะทำตามนะน่าจะนำบุคคลผู้นี้เป็นผู้นำ
ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะฮะประมาณนั้นแหละแต่มาก็พูดไม่ถูกหรอกเคยได้ยินเขาว่าตามก็ไม่ทันเราจะระลึกถึงบุคคลผู้นี้อาตมาจะนำหลักฐานมาให้โยมดูนะเพราะโยมเป็นคนเปล่งเอง จำได้ไหมโยมเป็นคนพูดเองนะพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามีกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์มีเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าโยมพูดเองใช่ไหมเนี่ยเรื่องตมาพานำแต่โยมต้องตั้งใจที่จะกล่าวก่อนนะโยมเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทาสมีโอกาสที่จะดื้อต่อนายไหมไม่ได้ต้องทำตามอย่างเดียวแล้วทำตามไหมล่ะถ้าเราทำตามเนี่ยพระองค์สร้างบารมีมามากมายเหลือเกินดังนั้นอย่ากลัวว่าจะผิดอย่ากลัวว่าจะผิดทางแล้วเวลาที่เราจะกล่าวเราจะได้ปีติเอิบใจใช่ไหมไม่ใช่สวดทุกวันก็งั้นๆน่ะก็งั้นๆน่ะพาสวดไปสิฉันจะดื้ออยู่เนี่ยใครจะทำไมนะเนี่ยเวลาโยมเปล่งวาจาแบบนี้จะได้น้ำตาไหลเหมือนที่อาจารย์ทิพพานะใช่ไหมที่น้ำตาซึมน้ำตาไหลนั่นน่ะอาตมาเคยมาก่อนพระอาจารย์สมทบเคยมาก่อนนะไปอยู่หน้าพระเจดีย์นะไม่ว่าจะเป็นพุทธคยาที่วิหารปรินิพพานของพระพุทธเจ้ากุสินาราที่ธรรมเมกสถูปที่สถานที่แสดงธรรมจักรหรือแม้แต่ที่ประสูติที่ลุมพินีเนี่ยใจมันดื้อด้านมากโยมขนาดเรียนข้อมูลมาตั้งเยอะนะตอนที่ไปเนี่ยเรียนพระศาสนามาเป็น10ปีที่ไปเนี่ยก็ยังดื้อด้านไม่เข้าใจว่าควรจะใคร่ควรอย่างไรคิดอย่างไรนะแต่คราวนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราตั้งมั่นว่าบุคคลผู้นี้แหละจะเป็นผู้นำแก่เราจะเป็นผู้ที่ชี้ทางแก่เราเป็นที่พึ่งแก่เราเราจึงระลึกถึงคำสอนให้มากที่สุดนะก็หาข้อมูลเลยยกตัวอย่างในแต่ละบารมีแต่พระบารมีแต่ละข้อมาหนึ่งตัวอย่างเวลาที่เราสวดทานปาลามีสัมปันโนก็คิดถึงพระเวสสันดรเลยพระเวสสันดรบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างจนตัวเองต้องถูกขับไล่ไปอยู่ในป่าในดงตอนนั้นก็ยังไม่หยุดที่จะให้เพราะว่าถ้าเกิดหยุดให้เมื่อไหร่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็หยุดเหมือนกันถ้าเราหยุดให้เมื่อไหร่การที่จะประสบความสำเร็จที่จะทำลายกิเลสออกจากวัฏทุกข์ก็ไม่มีโอกาสถ้าเราหยุดรักษาศีลเมื่อไหร่หยุดดูลมหายใจเมื่อไหร่แล้วเราจะถึงได้อย่างไรนะที่จะกำจัดกิเลสออกจากวัฏทุกข์ไม่ใช่มาจะกำจัดกิเลสอาตมานะแต่กำจัดกิเลสใครกิเลสตัวเองดังนั้นโยมต้องพยายามเองอาตมาพูดจนลมหายใจหมดคาไม้ตรงนี้ถ้าโยมไม่ปฏิบัติก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จประโยชน์แก่ใครๆเลยนะนั้นเป็นสิ่งที่โยมจะต้องทำเองพยายามเองขวนขวายเองข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นปีกว่าเราจะได้เรียนรู้ข้อมูลแต่ถ้าเกิดใครขวนขวายมันก็ไม่เกินความสามารถมีหลายทางเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีอินเทอร์เน็ตที่ไหนเขาต้องควบม้าหรือเดินกันไปนะไปหาข้อมูลเนี่ยพระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินจากประเทศจีนไปศึกษาพระไตรปิฎกนี่ที่ประเทศอินเดียนะต้องฝ่าดงศัตรูที่เราเคยดูการ์ตูนเนี่ย
หรือดูเป็นทำเป็นภาพยนตร์มาในสมัยก่อนเนี้ยตัวที่ตามไปติดตามไปก็คือตัวโลภะโทสะโมหะก็ทำมาจินตนาการว่าก็ตัวเป็นตัวกำลังสำคัญแต่เขาสื่อเป็นโลภะโทสะโมหะที่ติดตามไปเนี่ยแต่ความจริงแล้วไปคนเดียวเดินไปด้วยแล้วก็เจอพยานอันตรายเยอะแยะเนี่ยแต่เขาก็ไม่หยุดเขาไม่ท้อเขาก็ไปศึกษาไปอยู่ที่นั่นบันทึกข้อมูลไว้ตั้งมากมายขนาดไกลขนาดนั้นเขายังขวนขวายไปเดี๋ยวนี้โยมมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะอยู่หน้าจอก็กดติ๊ก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 ก็มาแล้วข้อมูลไม่จำเป็นต้องไปโอ้โหลำบากเดินทางขนาดนั้นแต่ยิ่งความเจริญวัตถุมามากเท่าไหร่ก็จะทำลายปัญญาของมนุษย์ไปมากเท่านั้นแหละดังนั้นพวกเราอย่าให้เขาทำลายปัญญาเราได้เราก็ขวนขวายเอานะนี่ยงกล่าวเองนะถึงวันไหนอาตมาไม่ได้มานำโยมก็กล่าวเองนะว่าเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าต้องเชื่อฟังพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นี่ชัดเจนเลยและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเห็นไหมเนี่ยโยมไปถือสรณะอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างที่โยมจะต้องนึกถึงพุทธคุณพุทธานุสติหรือคำสอนก็ได้แก่อานาปานสตินึกถึงตลอดเวลาลมหายใจเข้าออกให้ติดต่อต่อเนื่องโยมจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่พึ่งทั้งสองอย่างเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งนึกถึงพระธรรมก็เป็นที่พึ่งสภาวะก็คือกำจัดกิเลสออกจากวัฏทุกข์จบไปหนึ่งข้อข้อที่สองเมตตาใช่ไหมที่อันนี้คือเป็นหลักการเท่านั้นที่จะเป็นการใคร่ครวญนะว่าจะครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีหรือ5นาทีก็แล้วแต่ตามที่เรามีเวลาเราจะเจริญเมตตาในขณะที่เราดูลมไม่ได้ถ้าดูลมได้เราควรดูลมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความรำคาญใจเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโทสะเกิดขึ้นในใจเราเบื่อหน่ายท้อแท้หดหู่ทีนมิทะเข้าเราก็มาเจริญเมตตาเพื่อให้ปีติอิ่มเอิบใจมันเกิดขึ้นมีกำลังใจแล้วจะได้ไปดูลมหายใจถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ไม่ว่าจะ10นาทีหรือ20นาที30นาทีหรือบุกอย่างละ1ชั่วโมงนะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนี่แหละศักยภาพของตัวเองเพื่อเราจะได้ไปอยู่ในกรรมฐานหลักให้ได้ส่วนที่เป็นกรรมฐานที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาก็คือพุทธานุสติมรณสตินึกถึงความตายแล้วก็เมตตาแล้วก็นึกถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายพวกนี้จะเป็นสัพพัทธกะกรรมฐานสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักรบพอรบไปแล้วเนี่ยนะอาวุธหลุดมือไปไม่มีอะไรเลยจำเป็นจะต้องสู้รบกับศัตรูเนี่ยถ้าฝึกวิชาได้หลายๆอย่างก็สามารถที่จะรบกับเขาได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธเราก็สามารถที่จะนำกรรมฐานที่เราศึกษาเราเรียนมาอย่างดีมาพลิกแพลงใช้ในชีวิตประจำวันว่าเหตุการณ์แบบนี้นะเปรียบเทียบใหม่เหมือนการเดินทางก็แล้วกัน
การเดินทางเรายังต้องมีพาหนะเยอะเห็นไหมเช่นเราจะไปยุโรปเดินไปอย่างเดียวได้ไหมก็นานถึงเราต้องไปจากบ้านไปอะไรจักรยานไปรถไฟฟ้าแท็กซี่รถส่วนตัวพอไปถึงสนามบินแอร์พอร์ตเนาะได้คำเดียวนี่แหละพอไปถึงแอร์พอร์ตไปขึ้นรถแอร์พอร์ตไปขึ้นเครื่องบินพอไปขึ้นเครื่องบินก็ไปต่อรถอีกไปต่อรถไฟอีกไปต่อเรือมีพาหนะหลายอย่างแล้วแต่สถานการณ์เวลาที่เรามีกรรมฐานเยอะๆเนี่ยมันเหมาะแก่การที่เราไปเจอเหตุการณ์เช่นในขณะนี้เราควรใช้ทานหรือจาคานุสติในขณะนี้เราควรใช้ศีลศีลานุสติในขณะนี้เราควรใช้เมตตาในขณะนี้ควรพุทธคุณเราก็ใช้ได้ตลอดแต่กรรมฐานหลักของเราก็คือดูลมหายใจนี่เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้ฉลาดนักรบที่จะเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจคนเดินทางที่จะไม่เสียเวลาไม่หลงทางมากไม่หลงทางไม่เสียเวลามากเลยนะนี่คือถ้าเรามีกรรมฐานมากก็ช่วยได้เราเจริญเมตตาไว้ฝึกไว้นะเสร็จแล้วถ้าเกิดเราคล่องแคล่วแล้วเราก็มาดูลมหายใจแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นบ้างหรือใครจะชอบใครที่โทสะจริตชอบโกรธชอบขัดเคืองขุ่นมัวแล้วก็ใช้เมตตาเป็นกรรมฐานหลักเลยก็ยังได้นะถ้าอานาปานสติไปไม่ได้นะอันนี้สำหรับคนที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะไม่ใช่2วันแล้วเลิกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มที่หรือยัง2วันเนี่ยเต็มที่ไหมถ้าเกิดนั่งจนแบบขาแนบแน่นแบบสมาธิแนบแน่นภายใน3วันแล้วบอกทำไม่ได้เนี่ยตมาจะเชื่อเลยไม่ต้องกินข้าวนะทำ3วันติดต่อกันเลยแล้วบอกว่าทำไม่ได้แน่ดูลมไม่เห็นเลยดูจุดกระทบไม่รู้เลยว่าตรงไหนติดต่อกันสัก3วันเนี่ยอาตมาจะเชื่อเลยว่าทำเต็มที่แล้วแต่นี่เราทำวันละกี่ชั่วโมงกลับไปบ้านจะมีเวลาทำไหมต้องคำนวณดูแล้วมาอยู่ที่นี่7วันเนี่ยเมื่อวานนับแม่อาตมาเนี่ยปฏิบัติมาเท่าไหร่นับไหมกี่ปีเนี่ยกว่าจะดูลมเห็นเนี่ยแรกๆไม่มีครูสอนทำเองเนี่ยถามว่ามันจะรู้ไหมว่าตรงไหนลมตรงไหนจุดกระทบไม่เคยรู้จักเลยด้วยว่าจุดกระทบคืออะไรโยมรู้แต่ว่าพุทโธลมก็เขาก็ไม่ได้สอนถามจริงๆว่าโยมไปเข้าคอร์สเขาสอนละเอียดไหมแล้วเราสามารถที่จะต่อได้ไหมแล้วยิ่งอาตมาไม่เคยไปเรียนเนี่ยก็ไม่รู้ลมไม่รู้จุดกระทบไม่เข้าใจคำว่าจุดกระทบคืออะไรแต่พอมาศึกษาเล่าเรียนจริงๆจังๆแล้วจึงจะรู้ก็เพราะบุญที่หนุนนำกระตุ้นเตือนนั่นแหละถ้าบุญของโยมเต็มเปี่ยมแล้วศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเป็นทาสของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่มีข้อแม้แล้วตัดวิจิกิจฉาออกไปได้เลยไม่มีความลังเลสงสัยแล้วลุยอย่างเดียวตายเป็นตายผู้นี้ถ้าผู้นี้พานำเราไปเอาเวจีมหานรกเราก็จะไปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไปพาไปไหนก็ไปเราจะเป่งคำว่าพุทธังสรณังคถาฉามิเนี่ยให้สนั่นโลกไปเลยทำได้ไหมไหนลองสิทำให้สนั่นนะอ้าวพร้อมกันพุทธังสรณัง
นี่เราจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจะไม่ยอมมีที่พึ่งอื่นที่พึ่งอื่นไม่ได้นำเพื่อที่จะออกจากวัฏฏทุกข์แล้วนะต่อไปขอใส่ไมค์หน่อยนะคะอยู่ไหนคะยกมือนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณทวีชัยจะได้ไมค์ไปให้นะคะเพื่อสงเคราะห์ท่านอื่นจะได้ได้ยินคำถามด้วยนะคะทุติยัมปิทุติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคฉามิสาธุสาธุสาธุไม่มีคำถามใช่ไหมคะทำมนุษย์กระเด็นหมดเลยนะเนี่ยถ้าโยมเป่งขนาดนี้มีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับการจะปฏิบัติขั้นตอนทำไมต้องเดินศีลทำไมต้องเดินสมาธิทำทานรักษาศีลให้อยู่ในกระแสชีวิตของเราตลอดเวลามีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้กราบขอโอวาทท่านพระอาจารย์นะคะที่เป็นปัจฉิมโอวาทที่จะให้กับผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เจ้าค่ะกราบอารัธนาเจ้าค่ะ